ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจะทำให้ดีที่สุดแอนนี่บรูคตัดใจย้ายบ้านชีวิต3คนแม่ลูกอยู่อย่างประหยัดเพราะเป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูกชายวัย9ขวบน้องทีคายุให้ต้องดูแลแถมก่อนหน้านี้คุณแม่ผู้ให้กำเนิดยังมาเจ็บป่วยด้วยโรคชราจนไม่สามารถลุกเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนแต่ก่อนแต่ถึงอย่างนั้นนักร้องนักแสดงสาวเจ้าของสถานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแอนนี่บรูคก็ยังไม่คิดย่อท้อขอเดินหน้าสู้กับชะตาชีวิตต่อไปกระทั่งล่าสุดใน Instagram ของแอนนี่ก็ได้มีการโพสต์ภาพถ่ายขณะที่เธอและคุณแม่กำลังขับรถเพื่อเดินทางไปที่ไหนสักแห่งโดยมีข้าวของเครื่องใช้กองพเนินอยู่บริเวณที่นั่งด้านท้ายซึ่งหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอกันแน่แต่เมื่อได้อ่านจากแคปชั่นที่เขียนและข้อความที่เจ้าตัวตอบกลับถึงได้ทราบว่าการเดินทางของเธอและครอบครัวครั้งนี้เป็นการย้ายที่อยู่ใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านไปอยู่บ้านใหม่กันนะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดทุกอย่างที่แอนตัดสินใจคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแม่และลูกทั้งสองชีวิตที่ฝากไว้กับแอนขอให้ไว้ใจแอนนะจะทำให้ดีที่สุดสู้ๆ I love you ซึ่งหลังจากที่แฟนๆที่ติดตาม Instagram ของเธอทราบข่าวดังกล่าวก็มีคอมเมนต์มอบกำลังใจเขียนส่งมาให้เธอกันอย่างล้นหลามพร้อมทั้งอวยพรให้แอนนี่กับครอบครัวด้วยว่าสักวันความกตัญญูต่อบุพการีจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นหรืออย่างน้อยๆสิ่งที่เธอทำอยู่ทุกวันนี้ก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องทีคายุลูกชายของเธอที่กำลังโตขึ้นในทุกๆวันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ